ฉีกจรรยาบรรณพยาบาลสาวโพสต์โชว์ขายลีนจนรวยมีเงินแสนใน2เดือนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะแชร์เพิ่มคนอ้างเป็นพยาบาลโพสต์จูงใจทำงานประจำ6ปีเงินไม่เคยมีเกินหลักหมื่นแต่พอขายลีนแค่2เดือนเงินเก็บพุ่ง300,000ถือเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจอยู่ขณะนี้กับยาลดน้ำหนักในคราบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อลีนที่เบื้องต้นพบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายอย่างสารไซบูทรามีนสารตั้งต้นของยาบ้ามีฤทธิ์กดสมองซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจดังได้เผยภาพเหล่าบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มคนที่มีอาชีพและความรู้ด้านนี้กลับโพสต์ภาพรีวิวและลงมือเป็นแม่ค้าขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เสียเองตามที่มีรายงานไปแล้วนั้นล่าสุด30เมษายน2561โลกออนไลน์ได้มีการแชร์อีกกับพยาบาลสาวรายหนึ่งที่เคยได้มีการโพสต์ภาพและข้อความคล้ายจูงใจว่าตนเองเข้าไปเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนมีรายได้สูงร่ำรวยขึ้นมีเงินสูงกว่า 300,000 บาทในเวลา2เดือนทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพยาบาลมา6ปีเงินในบัญชีไม่เคยเกินหลักหมื่นบาทด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ